ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะทำสมาร์ทสไลเดอร์นะคะเข้าไปสู่หน้าจอล็อกอินนะคะไปที่ปลั๊กอินค่ะปลั๊กอินนะคะเราก็จะเพิ่ม New ปลั๊กอินนะคะ Add New ปลั๊กอินเสร็จแล้วเราก็ค้นหาสมาร์ทสไลด์สมาร์ทสไลด์นะคะเพื่อทำสไลด์แนะนำของหน้าเว็บไซต์นะคะโอเคขึ้นมาแล้วสมาร์ทสไลด์เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน3นะคะแล้วก็ทำการอินสตอลค่ะเมื่อทำการอินสตอลเสร็จนะคะเราก็ทำการเปิดใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม Activate นะคะโอเคเราคลิกที่แผงควบคุมนะคะครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าสมาร์ทสไลด์ก็แสดงแล้วนะคะเราคลิกที่แผงควบคุมเลือกสมาร์ทสไลด์เลือกแดชบอร์ดนะคะมาเจอหน้านี้นะคะเราคลิกที่ go to dashboard ค่ะเห็นไหมคะนี่คือขนาดของโปรเจกต์ที่เราจะทำสไลด์นะคะเราเลือก new project ค่ะเลือก create a new project ค่ะเรามาดูขนาดที่ขนาดรูปภาพนะคะตรงนี้เราใส่ชื่อของเราได้นะคะขนาดรูปภาพกว้าง 1,200 คูณด้วย600พิกเซลนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดตามที่เราต้องการได้นะคะอย่าเพิ่ง create นะเดี๋ยวเราไปออกแบบรูปภาพที่โปรแกรม Canva กันก่อนค่ะเราจะทำแค่สไลด์แค่3รูปภาพมาถึง Canva ตรงนี้แล้วนะคะให้ทำการกำหนดขนาดเองค่ะเมื่อกี้เป็น 1,200 นะคะคูณด้วย600พิกเซลนะคะสร้างดีไซน์ใหม่ได้เลยค่ะพอเรียบร้อยตรงนี้นะคะเราก็ทำหน้าจอนะคะเลือกแม่แบบที่เราต้องการได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราได้รูปภาพที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะ3รูปภาพเราก็ทําการดาวน์โหลดนะคะคลิกที่แชร์นะคะเสร็จแล้วก็เลือกดาวน์โหลดค่ะรูปภาพก็เป็น PNG นะคะคลิกดาวน์โหลดค่ะโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดให้ค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่ดาวน์โหลดที่เครื่องของเรานะคะจะเห็นว่าไฟล์เนี่ยถูกซิปไว้อยู่นะคะเราก็ทำการแยกไฟล์ออกนะคะคลิกที่ Show More สำหรับเครื่องที่มีการติดตั้งวินลานะคะก็สามารถแยกไฟล์ไปที่ Extract to Logo นะคะสำหรับเครื่องไหนที่ไม่มีการติดตั้งเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือก Extract All นะคะเลือก Logo Browse ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือก Extract นะคะครูได้ทำการติดตั้งไว้แล้วก็จะติดตั้งแตกไฟล์ไว้ทับไปเลยนะคะก็จะได้ไฟล์ที่ไม่มีซิปแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้วิธีการทำสมาร์ทสไลเดอร์ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะแล้วก็กลับมาที่หน้าจอของการสร้างสมาร์ทสไลด์นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Create ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือก Add Image ค่ะเลือกรูปภาพนะคะอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ไม่มีซิปแบบนี้นะคะเลือกทั้ง3ไฟล์นะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Open ค่ะจะได้ไฟล์นะคะเครื่องหมายถูกติดตั้งไว้ที่จะถูกเลือกไว้ที่ไฟล์3ไฟล์นี้นะคะก็คลิกปุ่มเลือกเลยนะคะจะเห็นได้ว่ารูปภาพก็ถูกมาแสดงแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็ทำการปรับแต่งนะคะที่ด้านล่างเลื่อนลงมาเลยนะคะก็จะเห็นว่า general ก็คือโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นชื่อนะคะไซส์ขนาดเราจะกำหนดขนาด 1,200 คูณ600เหมือนเดิมนะคะ layout นะคะบางคนจะใช้บล็อกก็ได้นะคะจะใช้ full width ก็ได้แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกตัว control เลื่อนลงมาค่ะ
พอเราเลือกคอนโทรลนะคะก็จะมีสไตล์ให้เลือกว่าจะเลือกสไตล์แบบไหนนะคะตรงนี้ก็คือรูปแบบของสไตล์ที่เลือกก็เลือกแบบนี้ก็ได้หรือจะเลือกแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดบูเลต์นะคะบูเลต์นี้ก็มาเลือกสไตล์ที่ตรงนี้นะคะนี่คือตัวอย่างพรีวิวนะคะเราสามารถที่จะเลือกสีที่เราต้องการได้ตัวอย่างเอาสีเขียวนะคะเสร็จแล้วก็แอปพลายพอหลังจากนั้นนะคะในส่วนของแอนิเมชันเราอยากให้มันเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็ปรับแต่งได้นะคะส่วนของออโต้เพลย์นะคะเราจะกำหนดให้สไลด์ของเราเล่นอัตโนมัตินะคะเราก็คลิกออโต้เพลย์เปิดออโต้เพลย์นะคะในส่วนของสไลด์นี้เราก็ใช้ default ของเขาไปเลยนะคะ optimize ไหมก็ไม่ต้องนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเซฟค่ะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของสไลด์กันนะคะคลิกที่ dashboard ค่ะก็เลือกโปรเจกต์ตรงนี้นะคะจะแสดงจุด3จุดตรงนี้ให้คลิกแล้วก็พรีวิวค่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าสไลด์ของเรามีขนาดเท่านี้นะคะเราก็กำหนดขนาด 1,200 นะคะคูณด้วย600อันนี้ก็คือขนาดของสไลด์ที่จะแสดงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการปิดพรีวิวไปปิดพรีวิวไปนะคะคราวนี้เราจะฝังสไลด์ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราก็คลิกที่หน้านะคะหน้าทั้งหมดจะเห็นว่ามีอยู่2หน้านะคะเราก็เพิ่มหน้าใหม่เข้าไปเลยค่ะเพิ่มหน้าใหม่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อของสินค้าแนะนําจากทางร้านแล้วกันค่ะสินค้าแนะนําจากทางร้านนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็ถ้าเครื่องไหนยังไม่ขึ้นสามารถค้น Smart Slider ได้นะคะ Smart MART Slider ก็จะแสดงแบบนี้นะคะเราก็เลือกก็ Selectสมาร์ทเลือกสไลด์ของเรานะคะที่ปุ่ม insert ก็แสดงมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเผยแพร่ค่ะเผยแพร่นะคะเราจะไปดูหน้าเว็บนะคะก็ดูได้แต่ตอนนี้เราจะทำการตั้งค่าให้แสดงที่หน้าแรกก่อนนะคะเราคลิกไปที่แผงควบคุมนะคะเสร็จแล้วเลือกตั้งค่าแล้วก็เลือกตั้งค่าการอ่านนะคะเลือกหน้าตายตัวแสดงหน้าแรกของคุณเพราะว่าเราจะเอาสไลด์ขึ้นมาที่หน้าแรกนะคะก็หน้าตายตัวเลือกสินค้าแนะนำจากทางร้านส่วนตัวนี้ว่างเอาไว้ก่อนนะคะพอเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะคราวนี้เราก็มาที่หน้าร้านเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าสินค้าแนะนำก็จะแสดงแบบนี้นะคะในส่วนของสไลด์ก็จะแสดงเลื่อนอัตโนมัตินะคะมั้ยฮะโอเคในส่วนของสไลด์ใครที่อยากจะทำสไลด์ตกแต่งหน้าร้านให้กับเว็บไซต์ก็อย่าลืมขั้นตอนนี้นะคะ